วัสดีครับผมช่างอั๋นเกียรติคุณช่างปั้นเจ้าของร้านเพื่อนซิ่งอะไรสดครับรถที่ใช้ลงประกวดในงานนะครับเป็น All New 2012แปลงหน้าเป็น Blue Power Steel ปี2019ครับรถคันนี้ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ในงาน Cosmic DRS 1 Touch Date Art Challenge 2019ครับแนวคิดของการแต่งรถคันนี้นะครับผมอยากจะทำเพื่อโชว์สินค้าที่ผมขายอยู่ทุกแบรนด์ผมจะเอามาใส่รวมๆกันในรถคันนี้เพื่อเป็นตัวอย่างโชว์ให้ลูกค้าดูครับก็หลักๆเลยก็จะเป็นเทอร์โบ5ลูกแล้วก็พวกระบบเบรกก็เป็นของ HYB ระบบน้ำมัน HYB แล้วก็มีพวกอุปกรณ์ตกแต่งคาร์บอนฝาท้ายคาร์บอนประตูคาร์บอนช่วงล่างก็จะกลับแหนบด้านหลังมันเป็นตัวสูงผมต้องกลับแหนบเป็นให้เป็นตัวต่ำให้รถมันต่ำลงแล้วก็เปลี่ยนโชคใหม่ทั้ง4ต้นระบบเบรกหน้าใช้เป็น Endless จาน 3/5 ครับปั๊มเป็นโลโก้ตัวใหม่ล้อเป็น Cosmic DRS1 สี Back Chrome ยาง Sentino ภายในก็จะมีเบาะ Kirky Red Rod สี Limited สีเหลืองแล้วก็มีพวงมาลัย Nardi สำหรับรถคันนี้ผมเลือกใช้ฟิล์ม Haikou R Series R10 ครับฟิล์มจะใสสามารถมองเห็นของแต่งภายในรถได้และสามารถป้องกัน UV ได้ 99% ครับเนื้อฟิล์มใสโฉบเฉี่ยวดูเท่และทัศนวิสัยในการมองดีขึ้นครับสิ่งที่สายซิ่งต้องมีในชั่วโมงนี้นะครับฟิล์ม Haikou R Series R10 ครับผมก็ฝากขอบคุณงาน Cosmic DRS 1 Touch State Up Challenge 2019ที่จัดกิจกรรมดีๆให้รถผมได้เข้าร่วมประกวดครับและขอบคุณงาน Idemitsu Disavor 2019ครับฝากติดตามเพจร้านเพื่อนซิ่งอะไหล่สดได้ที่ Facebook เพื่อนซิ่งคาร์วอชแล้วก็เพจร้านเพื่อนซิ่งอะไหล่สดนะครับเบอร์โทร0857580086ครับ